แต่ช่วงเย็นนี่ก็ได้มันเลยประชามพันธ์ท่านมาก็มีตีของเขากับมีตีให้ร้านเดี๋ยวของเขาต้องใส่เขาก็มาข้าจากทุกวันพระอาจารย์จะเข้ามาวางเสร็จเนี่ยพระอาจารย์เป็นที่เป็นทำคดีเยอะแบบนั้นพระอาจารย์เป็นโยนหน้ามาเดี๋ยวมาใส่นี่กระมังนี่ทำไมจะเป็นช่วงนี้กำลังฝนกำลังเริ่มแล้วก็ฤดูผสมพันธุ์ในช่วงไหนเนี่ยช่วงเนี้ยเนาะอ๋อหวานไหมมีผลเนี่ยแล้วมันจะมากันในปีวัดเนี่ยเคยใส่ในกับทำไมเคยได้พอก็เลยสั่งให้ลูกศิษย์หุงเพิ่มวันละหม้อให้เขาโดยตรงเอาละเอาละเอาเต็มหมดเลยเต็มเลยนั่นมันเป็นเจ้าอืมโอเคโอเคพี่เขาแกเปิดเก็บไปฝากผมเก็บไปให้อาจารย์ก็ได้ครับนี่อาจารย์ครับผมดึงของอาจารย์จะกินจิ๊กถึงนี่หน่อยอาจารย์หน่อยอาจารย์เลยทำให้จับเหมือนกันก็มีกินอย่างนี้เนาะที่ห้องที่ห้องกันหรอครับอ๋อไม่เตียงเขาอย่างเดียวสงสารเขาครับจอคือมาไม่ถึง20นาทีอ่ะข้าวหม้อนึงเนี่ยหมดนี่ก็มาหมดครับเจ้าร้านแหน่เขามีแต่ขี้เขาเต็มไม่แม่งมดเลยหรอกแม่งมดออกมาทุกเช้าเลยทั้งวันเดี๋ยวพอผมมีอย่างกินเลยจะเริ่มแตกออกเดินน้ำทั่ววัดอะไรนี่ไม่ห้ามมีให้กระจายมาเรื่อยหรอกเกี่ยวกับนกยูงที่วัดธรรมนิมิตของท่านเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับท่านก็คือจริงๆตั้งแต่อาจารย์เข้ามาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่เนาะมันก็มีมานานแล้วมีมาก่อนหน้านู้นตั้งแต่ปีพ.ศ.เท่าไหร่ก็ยังไม่แน่ใจแล้วทีนี้อาจารย์ก็เลยมาสืบสานปณิธานเหมือนเดิมคืออาหารเลี้ยงเขาให้เขาได้กินตลอดคือไม่ให้พยายามไม่ให้ขาดนะก็ปีที่แล้วมันทั้งหมดที่เขาลงมาวันนั้นประมาณเกือบ200ตัววันเดียว
ช่วงขณะเวลาเดียวคือประมาณขนาดเนี้ยประมาณเกือบจะ 4:00 น.เนี่ยเขาลงมาเต็มแต่มาแล้วก็ไม่มีอาหารให้กินลงมาอยู่งั้นประมาณ 2-3 วันเหมือนกันหลังจากนั้นไปก็เริ่มทยอยไม่ค่อยลงเยอะก็อย่างมากก็ประมาณ100หลังจากนั้นมาก็ลดลงมาเรื่อยๆแล้วพอดีช่วงปีนี้ไฟป่าเข้ามันก็เลยไม่ค่อยจะมีลูกที่เกิดใหม่ปีนี้ก็จะมาประมาณราวๆ12ตัวที่นับได้ที่เห็นแต่ปีที่แล้วลูกของเขาออกมาก็ประมาณ 5-60 ตัวนะเพราะฉะนั้นก็เลยมองเป็นว่ากรณีไฟป่าเนี่ยสำคัญที่สุดในการสืบพันธุ์ของเขาที่จะนกจะได้เยอะถ้าหากว่ามีไฟป่าแต่ถ้าไฟป่ามีนกก็หมดเหมือนกันตอนนี้เขาก็เริ่มทยอยมาแต่บางครั้งเรื่องสำคัญที่สุดอาหารเขาไม่มีบางทีอาจารย์ก็ไม่มีปัจจัยเนาะเพราะว่าวัดของเราไม่ได้ไปเรียรายมันก็เลยลำบากหน่อยนึง ก็คืออย่างถ้าหากสมมติว่าอาจารย์มีจตุปัจจัยนิดหน่อยก็ซื้อมาแต่ช่วงนี้มันก็ยังว่าหน้ามันไม่ใช่หน้าข้าวโพดมันหมดอาหารที่เขาชอบก็คือข้าวโพดนี่แหละตัวสำคัญเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ตอนเช้าอาจารย์ก็จะให้ลูกศิษย์หุงข้าวมาเพื่อที่จะให้เขามีอาหารได้กินแต่มันก็ยังว่ามันก็ไม่ทั้งวันกินแป๊บเดียวมันก็หมดเพราะมันลงหลายตัวตัวหนึ่งมันไม่ใช่กินน้อยมันกินเยอะก็ยังว่าเราก็ด้วยความเมตตาเนาะก็เลี้ยงตามมีตามเกิดเราจะไปหาของที่มันเลิศรสมาให้เขามันก็ไม่ไหวเพราะว่าเราไม่มีทุนทรัพย์อันนี้สำคัญที่สุดแต่ก็สงสารเขาด้วยความเมตตาท่านครับปัจจุบันนี้นกนี้มันจะลงในช่วงเวลาไหนและมีประมาณสักกี่ตัวครับก็ถ้าเอาจริงๆเขาลงตั้งแต่เช้าประมาณ 6:00 นเช้าก็เริ่มมาละแต่ถ้าว่าเห็นจริงๆก็คือประมาณสัก 6:30 ครึ่งอาจารย์กลับมาจากบิณฑบาตก็จะเจอเขาละเขาก็จะมารอแถวเนี้ยก็ประมาณ 20-30 ตัวตอนเช้าหลังจากนั้นมาเขาก็จะมาทั้งวันถ้าหากว่าไม่มีใครมารบกวนก็ช่วงเย็นก็ประมาณ 30-40 เหมือนกันแต่เขาจะไม่อยู่เป็นกลุ่มถ้าเป็นกลุ่มก็ประมาณ10กว่าหลังจากนั้นก็จะกระจายกันอยู่ทั่วภายในวัดครับท่านครับวัดนี้อยู่เป็นชื่อวัดอะไรครับสถานที่เป็นวัดถ้ำเทพนิมิตบ้านห้วยต้นตุ่มหมู่ที่9ตำบลห้วยลานอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาท่านครับถ้ามีผู้มีจิตใจบุญอยากจะร่วมบริจาคปัจจัยหรืออาหารนกนี้สามารถติดต่อได้ที่ไหนครับท่านก็มาติดต่อที่วัดเลยก็ได้หรือว่าจะติดต่อเข้ามาทางเบอร์โทรศัพท์ของพระอาจารย์เนาะ0811697122พระชื่อพระอาจารย์ศรีภัยเขมาภิรโตอาจารย์ต้นเป็นพระสายธรรมยุทธในด้านวิปัสสนากรรมฐานคือหลวงตามหาบัวหลวงปู่มั่นเนี่ยนี่แหละคือพระอาจารย์ใหญ่เกี่ยวกับลานขวางนกยุงในเขตพื้นที่ของท่านที่เตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวไงบ้างครับครับของที่นี่ที่วัดถ้ำเทพมิตรของตำบลห้วยลานนะครับเพราะว่าในฐานะเป็นนายกเทศมนตรีที่นี่ก็เห็นจุดนี้เป็นจุดสำคัญของเทศบาลตำบลห้วยลานเพราะว่านกยุงที่เนี่ยเขาจะมาตลอดทั้งปีมันเป็นจุดแข็งที่นี่พอมาตลอดทั้งปีเนี่ยทุกครั้งเรามาเราก็ไม่ได้ส่วนมากจะคนในพื้นที่ที่รู้กันว่ามีนกยุงอยู่ที่นี่คนนอกพื้นที่ก็จะไม่รู้เพราะว่าเขาอยู่กับธรรมชาติเราก็ไม่อยากไปรบกวนอะไรมากแต่ว่าช่วงนี้คือนักท่องเที่ยวเริ่มมามากในนามเทศบาลเองก็ต้องอยากให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดก็คงปรับพื้นที่เล็กๆน้อยๆแล้วก็ปรับที่จอดรถข้างนอกบริเวณวัดแล้วก็เดินขึ้นมาชมซึ่งระยะทางก็ไม่ถึง100เมตรเข้ามาก็นกยุงเข้ามาทั้งปีก็ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเพราะว่าอาหารส่วนมากก็เป็นข้าวก้นบาตรที่วัดพระอาจารย์ท่านเป็นคนบิณฑบาตมาก็เอาข้าวก้นบาตรมาวางนกก็มากินข้าวก้นบาตรต่อไปก็บางครั้งศรัทธาข้างล่างเนาะมาเห็นก็ซื้อข้าวโพงข้าวโพดอาหารมาวางบ้างแต่ถ้าส่วนมากถ้าต่อไปนี้ก็คงต้องอาศัยนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาชมเพราะว่าที่นี่มันเป็นจุดที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดไม่อยากมีเสียงรถเสียงอะไรมารบกวนในวัดแล้วก็กับการ
เสียงรบกวนกับนกยุงเพราะว่านกยุงเขาจะเป็นอยู่แบบธรรมชาติบางครั้งจะตกใจง่ายถ้าเราลดเข้ามาในบริเวณวัดนี้จะไม่ได้เห็นนกยุงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรถจอดบริเวณวัดซึ่งทางเทศบาลเองก็พยายามที่จะจัดพื้นที่ที่ให้เป็นที่จอดรถให้ความสะดวกในการเดินขึ้นมาดูนกยุงคงจะทำซุ้มอะไรให้เพื่อกันให้ไม่ให้เขาตกใจก็คงจะได้ประสานเกี่ยวกับพื้นที่แล้วก็ชาวบ้านเรื่องอาหารที่เราจะต้องมาดูแลเขาทั้งปีครับเพราะว่าเขาคงต้องลงมาทั้งปีที่นี่อยู่แล้วครับครับท่านครับถ้านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวชมที่นกยูงที่วัดแห่งนี้ท่านสามารถมาเส้นทางอยู่ที่ไหนบ้างครับเส้นทางง่ายๆครับเพราะว่าถ้ามาจากพะเยาจะเจอปั๊มปตท.ตรง3แยกเยื้องๆกับปตท.ห้วยลานครับเป็นจุดที่ใกล้ๆกันเพราะว่าห่างจากปตท.ไปก็ถ้ามาจอดรถในปตท.แล้วก็เลี้ยวขึ้นมาข้างบนเลยได้ครับชื่อวัดอะไรอยู่ที่ไหนวัดธรรมเทพมิตรอยู่ตำบลห้วยลานอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาครับจะมาท่องเที่ยวสามารถติดต่อกับท่านได้ได้ครับประสานที่เทศบาลตำบลห้วยลานเลยได้ครับเพราะว่าเรามีเจ้าที่ประชาสัมพันธ์ที่จะแนะนำท่านอยู่ว่าเส้นทางในการเดินทางมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็ความสะดวกที่เราจะได้บริการให้กับทุกท่านที่จะเข้ามาเยี่ยมชมนกยูงครับผมนายสนั่นชัยเจริญครับนายกเทศมนตรีตำบลห้วยลานเบอร์โทรศัพท์0637912089ครับ